หน้าที่แต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าเปรียบง่ายๆครับเหมือนเราก่อกำแพงบ้านเวลาเราก่อกำแพงบ้านเราต้องมีอิฐใช่ไหมครับเนาะตัวโบโลเคลเนี่ยถ้าเราใช้แค่โบโลเคลเหมือนเราใช้แค่อิฐก่อนะครับอิฐก่อเป็นผนังแต่ถ้าเราอยากให้แข็งแรงขึ้นเราต้องเสริมเหล็กเข้าไปซึ่งตัวบูคิเลียตัวเนี้ยเหมือนเราเสริมเหล็กมันทำให้เวลาเราก่อกำแพงนะครับมันยึดเกาะได้ดีขึ้นนะครับเปรียบเสมือนผนังเซลล์ตัวโบโลเคลทำให้ผนังเซลล์แข็งแรงส่วนตัวบูคิเลียตัวเนี้ยมันเปรียบเสมือนกับทำให้โครงสร้างของผนังเซลล์มีความแข็งคือเป็นเหมือนกับโครงที่ยึดเกาะนะครับส่วนตัวเกรทโบถ้าเปรียบเสมือนเราก่อกำแพงบ้านเสริมเหล็กด้วยตัวบูคิเลียตัวเกรทโบก็เหมือนกับปูนที่เรามาฉาบปิดอีกทีหนึ่งซึ่งถ้าเราใช้3ตัวนี้ร่วมกันมันก็เปิดเวลาเราก่อกำแพงเสริมเหล็กแล้วก็ฉาบปูนซึ่งมันก็จะแข็งแรงนะเวลาฝนตกเวลาลมแรงๆพายุเข้ามันก็จะทนได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือถ้าเราใช้เนาะ3ตัวเนี้ยมันส่งเสริมกันซึ่งบางทีหลายคนสงสัยว่า3ตัวเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับความแข็งแรงมันจะติดเครือมั้ยอันนี้คือหน้าที่ของเขาเลยซึ่งการใช้อ่ะครับเหมือนที่ผมเล่าบอกตัวโบโลเคลเขาเป็นธาตุรองซึ่งต้องใช้ทุกครั้งอยู่แล้วในการฉีดพ่นทางใบส่วนตัวบูคิเลตกับเกรทบอล2ตัวเนี้ยครับเขาเป็นธาตุอาหารเสริมนะครับซึ่งการใช้เราไม่จำเป็นต้องใช้ทุกครั้งใช้เป็นครั้งคราวซึ่งตัวใหญ่อะครับเวลาผมแนะนำเนี่ยจะแนะนำให้ใช้สลับคราวกันซึ่งตัวบูคิเลตตัวเนี้ยเราจะไม่ใช้ตอนช่วงที่เป็นระยะใบอ่อนอันนี้ผมเคยเล่าแล้วนะว่าตัวบูคิเลตไม่ใช้ตอนช่วงระยะเป็นใบอ่อนถามว่าทำไมนะครับตัวบูคิเลตมีผลเรื่องของความแข็งแรงของใบดังนั้นถ้าเป็นระยะใบอ่อนถ้าเราใช้เยอะใบมันแข็งเกินมันทำให้ใบไม่ค่อยโตใบจะโตช้านะครับพอใบแข็งมันจะไม่โตลองสังเกตดูถ้าใบแข็งตั้งแต่ใบเล็กๆมันจะไม่ค่อยใหญ่ดังนั้นถ้าเป็นระยะที่เป็นใบอ่อนเราจะไม่ใช้บูคิเลตเราจะไปใช้ตอนช่วงที่ใบเป็นเพศขนาดแล้วใบใหญ่แล้วเราถึงเติมตัวบูคิเลตเข้าไปนะครับตัวเกสโวเหมือนกันนะครับเกสโวก็คือในระยะที่เป็นใบอ่อนเราก็ยังไม่ใช้ดังนั้นนะครับในรอบที่เป็นใบอ่อนเราก็ยังไม่ใช้ไปใช้รอบที่เป็นใบเพศขนาดนะครับต่อตัวนี้ถ้าเราเติมเข้าไปนะอันนี้คือหลักการใช้ในช่วงทำใบแต่ถ้าระยะที่เป็นระยะสะสมอาหารระยะดอกระยะติดลูกเล็กหรือระยะที่ลูกใกล้เก็บเราสามารถใช้ตัวเนี้ยได้ทุกครั้งเลยก็คือใช้ครั้งสลับคราวกันนะครับเหมือนที่ผมบอกมันจะมาจำกัดแค่ระยะตอนทำใบอ่อนที่เราใช้ตอนช่วงใบอ่อนไม่ได้ต่อตัวนี้แต่พอใบเพศขนาดเดียวก็ใช้สลับกันสมมติรอบนี้เราใช้ฉีดพ่นบูคิเลตรอบหน้าเราก็สลับมาเป็นตัวเกรทโบนะครับก็คือไม่ใช้พร้อมกันใช้สลับคราวกันมันก็จะประหยัดนะครับเนาะมันก็จะประหยัดแต่ที่ได้ก็คือได้ความแข็งแรงนะครับยิ่งช่วงแล้งนะครับช่วงแล้งถ้าใช้เกรทโบเนี่ยจะช่วยทำให้ท่อน้ำท่ออาหารแข็งแรงด้วยนะครับคือเกรทโบเนี่ยนอกจากทนโรคแล้วทนแรงได้ด้วยนะครับเวลาร้อนแล้งเนี่ยสังเกตว่าทุเรียนใบจะเฉาใบจะตกใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้เกรทโบเนี่ยมันไปทำให้ท่อน้ำท่ออาหารยืดแข็งดังนั้นเนี่ยเวลาเราให้ปุ๋ยทำใบเราให้น้ำปุ๋ยน้ำมันสามารถลำเลียงได้ปกติเลยทำให้พืชทนแรงได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในทุเรียนในมันสำปะหลังเนี่ยสามารถใช้ได้เลยทนแรงได้นะครับสำหรับตัวเกรทโบนะครับอันนี้ก็คือระยะของการใช้ปุ๋ยซึ่งหลายคนวันนี้เรามาครั้งแรกอาจจะสงสัยว่าทำไมมันเยอะใช่ไหมครับแต่คนที่ใช้แล้วเนี่ยนะครับตัวหลักๆที่ผมบอกมี4ตัวตัวหลัก3จับใบโบโลแคลปุ๋ยเกรดแล้วก็ตัวเมกาซิงอันนี้คือตัวหลักตัวเติมแมกนีเซียมเพิ่มความเขียวนะครับถ้าเราเห็นว่าใบมันติดเหลืองเราก็เติมแมกนีเซียมเข้าไปเพิ่มความเขียวให้กับใบเติมเลือดกิดเข้าไปเพิ่มความเขียวนะครับถ้าใบเขียวแล้วก็ดึงออกไม่ต้องใช้นะครับส่วนเกสโวกับบูคิเลตเราก็เติมเข้าไปในระยะที่ใบเป็นเพศขนาดแล้วตอนใบอ่อนเราก็ยังไม่ใช้นะครับพวกนี้จะเป็นตัวที่เราเติมเข้าไปแต่ตัวหลักจะมีแค่4ตัวแค่นี้เองนะครับเนาะ